ม่เคยหนีไม่เคยคิดเลยถึงปลายทางมันจะแบบเลวร้ายพี่ก็ต้องยอมอ่ะเพราะนี่คือแผ่นดินของพี่9เดือนเนี้ยไม่ได้มีความสุขเลยมันทุกสเต็ปเลยที่เครียดพี่ก็ยังมีแบบพระที่พี่อะไรอย่างเงี้ยได้ปล่อยใช่ไหมครับขายของบางอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์พี่สิ่งที่พี่รักอ่ะก็ขายแล้วก็ใบเตยก็ให้น้องลุกช่วยขายกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับคือขายที่ของที่มีอยู่แล้วก็ซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยก็ยังพออยู่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าตอนไม่มีเรื่องเนี่ยเราซื้อบ้านเราซื้อรถเรามองโพสเซตไว้ค่อนข้างที่จะกว้างเดือนนึงแบบก็เยอะมากตอนนี้มันก็แทบจะแบบไม่ได้แล้วรถคุณแม่หรือรถพี่ก็เอาไปเข้ารอบ2รอบอย่างเงี้ยบางคันก็ต้องปล่อยไปพี่บวชก่อนเลยพี่เครียดมากพอดีใบเตยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียดมากๆเพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้วเพราะเรารู้ว่าเขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถคิดไปได้ต่างๆนานานะครับก็เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวานฉีดสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายๆเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อนมันก็เลยดูว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไปต่างๆนานาแต่พี่มาอยู่แล้วแต่พี่รอคำสั่งถ้าสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วยเพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้เดี๋ยวก็ข่าวก็ไปต่างๆนานาอีกถ้ายังจำได้ก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยที่พี่ให้ปากคำในฐานะพยานที่ DSI เนี่ยนะครับใบเตยก็เข้าโรงพยาบาลคือเขาเครียดจริงๆครับเขาเครียดจริงๆเรามีหลักฐานยืนยันหมดทุกอย่างอยากให้คิดอย่างนี้ประมาณนี้วันนี้พูดประมาณนี้ไม่ได้คิดหนีไปไหนไม่งั้นไม่มาครับหนีไม่ได้ครับเรื่องใหญ่ครับวันนี้เห็นไหมว่าทุกคนน่ะไม่ได้โฟกัสไปที่ผู้ต้องหาอะไรเลยเพราะเราเข้าใจว่าเราเป็นคนของประชาชนเขาเลยให้ความสนใจสูงตอนนี้มันก็เลยพี่เข้าใจอ่ะ impact อ่ะเขาไม่ได้มองว่าถ้าเรามองว่าพี่ร่วมอะไรกระทำอะไรเงินเท่าไหร่จำนวนเงินความเสียหายขนาดนี้สมมติความเสียหายที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเยอะมากเลยนะแต่พี่มีอยู่แค่นี้เขาก็พยายามจะดึงไปให้ไปอยู่ตรงนั้นเงี้ยซึ่งแบบเราไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่าพี่ยังต้องต่อสู้อ่ะในเรื่องที่พี่ต่อสู้ได้วันนี้ก็พี่ทำแค่นี้มีอยู่แค่นี้เส้นทางการมีอยู่แค่นี้ในการซื้อพระของพี่หรือไปเตยซื้อกระเป๋าหนึ่งใบมันก็แค่นั้นจริงๆเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นมันเป็นใครอ่ะทุกคนรู้พร้อมกันในวันที่แบบโดนมันโดนจับอันนี้เรื่องจริงนะประมาณนี้ครับครับอย่างนี้ไม่คิดผิดนะคือความจริงแล้วอ่ะท่านสามารถสั่งได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมาหรือสั่งไปแล้วไม่รู้นะพี่เข้าใจถูกไหมจริงๆทำได้หมดอ่ะ